มีอะไรที่น่ากินอีกเบอร์เกอร์กินไหมหลังดูดิหืมก็หลังจัดหนักจัดเต็มเลยตอนนี้ดูแอดมินจะสปีกระเป๋ามากเลยนะดูแบบว่ากระชุ่มกระชวยอ่ะน้ำตาลนะหนมน้ำตาลนะดูกระปี้กระเป๋าผิดปกติอันนู้นก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินตามใจครับตามใจหนึ่งวันกินเลยแต่ว่าไม่ที่คนที่เจ็บแป๊บเดียวนะแต่ตอนนี้ดูทั้งสองนี่คืนนี้จะกินหมดไหมเนี่ยคืนนี้จะกินหมดไหมไม่รู้ลองดูเอาจัดน้ำน้ำอะไรน้ำเปล่าไงรถอยู่ทางนู้นปั๊บเดินทะลวงไปทางทะลวงกลับมาก่อนเพื่อนอะไรน่ากินใส่ให้ลุงคนที่ว่าฟอกขอฟอกไตสัก20 บาทผมไม่โรคไตอ่ะไม่ยังเดี๋ยวผมไปใส่เลยต่อมั้งผัดไทยร้านนี้ก็อยากกินผัดไทยอะไรโอ้ไม่ไหวแล้วมั้งอะไรที่เป็นอาหารหนักอ่ะพอก่อนนะร้านดูด้วยขนาดไทยยักษ์ใช่ไหมอยากกินเหรออยากกินไหมแต่ว่าแน่นมากเลยตอนนี้มากมากไม่นี่ก็เป็นสร้อยคอจะไปใส่พระไม่ได้เหรอไม่ได้ดิของพ่อแล้วทำไมทำอือฮึเฮ้ยมีเป็น20 บาทในมือไหมเดี๋ยวกูไปใส่ให้ลุงไปดูทางนู้นมั้งเหรอมีอะไรที่ใช้กินได้พรุ่งนี้อะไรเงี้ยเนี่ยใส่ให้ลุงกันหน่อยฟังดูหนุ่มฟังแล้วนี่เพื่อนเพื่อนพ่อขายอะไรกันอยู่แล้วขายอะไรอร่อยมากพ่อพี่น้องนี่อยู่ได้ทำไมอ่ะมีอะไรน่ากินไหมไม่รู้ว่าเมนูที่ซื้อไปเก็บเราเก็บไปให้ลูกเอาไปให้ลูกแล้วน่าจะประมาณนี้ใช่ไหมข้าวที่เราซื้อต้องแบบนี้ก็น่ากินของม้วนสดของม้วนสดกับบุฟเฟ่ต์จะกินไหมไม่อ่ะครับไม่รู้ว่าบุฟเฟ่ถ้าบุฟเฟ่กินเขาก็จะลองจะเอาจะซื้อไปลองกินดูบ้างเอาอะไรมั้ยอะไรดีอ่ะอันนี้ติ๊กป๊อกแต่น่าจะแน่นโอเคโอเคงั้นน่าจะประมาณนี้เท่านี้นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวไปประมวลดูว่าเราซื้ออะไรไปกินบ้างสำหรับค่ำคืนวันนี้นี่ก็คือบรรยากาศ
ศาลเจ้านะครับของสุราษฎร์มีทุกวันแบบนี้ครับไม่มีเป็นเหมือนกับถนนคนเดินอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือตลาดปกติทั่วไปนะครับทุกวันจะมีประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูครับว่าเราซื้ออะไรไปกินบ้างก็นะซูชินะครับที่แอดมินอยากกินเจ้าของศาลเจ้าเลยนะครับแค่นี้แล้วก็ข้าวเหนียวย่างนะครับหน้ากุ้งหน้าเผือกหน้าหน้าของตัวเองอันนั้นแหละแล้วก็หลังคือบะจางบะจางนะครับบะจางนี่เอาไปกินที่สมุยด้วยนะครับกล้วยนึ่งกล้วยนึ่งแล้วก็มีอะไรนะปลาตั้งโกปลาตั้งโกแล้วก็มีอะไรตัวใหญ่แต่ว่าตัวใหญ่ฝรั่งนี่ฝรั่ง1โลนะครับฝรั่ง1โลแล้วก็ข้าว1ห่อข้าวเครื่องแกงหมูกรอบไข่เจียวเจ้าเด็ดนะครับของจังหวัดสุราษฎร์เจ้าโบราณแล้วเมนูก่อนเลยปกติกินเพราะตัวใหญ่อ๋ออันนี้คือเอาไปแก้ขัดปกติกินตัวใหญ่นะครับกินตัวเล็กๆไม่ค่อยได้นะครับไม่อิ่มนู่นๆเพื่อนเพื่อนพ่อเพื่อนพ่อโอเคเพื่อนเพื่อนงั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่พักละยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ก็ดูว่าเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูสถานที่ไหนบ้างครับในสุราษฎร์ไปไปไปพี่พาเอาถือให้เนี่ยบันทึกยังที่พักนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปก่อนครับครูตอนกลางวันตะพันไม่ได้อยู่คืนเดียวเนี่ยฮะเขาอยู่คืนเดียวตะพันไหมเนี่ยThank you.
จริงหน่อยเริ่มจะซูมเหงื่อเข้าแล้วเนี่ยหือแต่พูดว่ามันกดฟันตรงนี้จะเป็นจุดทางผ่านนะครับที่ถ้าคนที่ว่ามาจากสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็จะต้องวิ่งผ่านอย่างแน่นอนครับเรียกว่าศาลเจ้าเขายายอามนะเป็นจุดที่มีคนจุดมาจุดประทัดเนี่ยเยอะมากแก้บนขออนุญาตนะครับมีศาลเยอะประวัติความเป็นมาเนี่ยเอาไว้เดี๋ยวมีความพร้อมเรื่องสอบถามผู้คนเนี่ยก็จะนำมาประวัติมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันในรายการต่อไปนะขออนุญาตนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อนๆของคนพื้นที่เนี่ยขับผ่านก็ต้องบีบแตรเพื่อเป็นการบอกกล่าวนะจะได้ขับขี่ปลอดภัยเป็นการขอโชคลาภนะครับกลิ่นหอมแป้งนะครับฟุ้งไปหมดเลยนี่ร่องรอยของการแก้บนจุดประทัดพึ่มเลยเพื่อนๆเยอะมากตรงนี้ก็จะได้กลิ่นของดินปืนนะดินประสิวดินปืนประทัดเนี่ยเต็มพื้นที่หมดเลยได้กลิ่นแบบฟุ้งมาหมดลักษณะก็เห็นตรงบริเวณนี้นะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ผุดขึ้นมาตามไหลทางข้างทางเยอะมากครับมาเพื่อนๆลองขอโชคขอลาภครับถ้าเกิดว่ามีก็มีโอกาสมาเที่ยวแวะเวียนมาเที่ยวที่สมุยหรือว่าทางพื้นที่ภาคใต้ผ่านมาเส้นทางเนี้ยก็อย่าลืมแวะสักการะเขายายอามด้วยศาลเจ้าศาลนะศาลเขายายอามตอนนี้ก็ดูเงียบเหงานะโอ้มีคนเอาตุ๊กตานางรำตุ๊กตากุมารแล้วก็ที่อยู่ในศาลพระภูมิเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้เต็มเลยมีทางขึ้นโอ้ยว่างๆต้องขึ้นไปสำรวจซะแล้วตอนนี้เดี๋ยวจัดทีมงานมาก่อนจะต้องมีอะไรแน่เลยข้างบนเป็นถ้ำหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างแน่เพราะว่าดูจากรูปลักษณะของหินแล้วเนี่ยน่าจะมีถ้ำอยู่มีคนเอากล้วยมาวางไว้ด้วยอ้อยอาจจะมีลิงลงมากินก็เป็นไปได้นะกลางคืนก็หลอนใช้ได้อยู่ตอนนี้โอเคครับเพื่อนๆยังไงก็ลองใช้วิจารณญาณนะครับแล้วก็รับชมด้วยความบันเทิงครับยังไงก็ลองขอโชคขอลาภดูแล้วก็เราก็จะกลับขอแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการชมคลิปของเรานะฮะเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันเนื้อหาอื่นๆครับแอดมินรอเช็ครถ